ว่ากันว่าบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและนั่งอยู่ในหัวใจคนแอฟริกาใต้มีอยู่2คนรายแรกคือเนลสันแมนเดลารัฐบุรุษผู้ล่วงลับและอีกคนได้แก่ออสการ์ปิสโตรีสนักวิ่งคนพิการผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกแต่แล้วเหตุการณ์ยิงแฟนสาวรีวาสตีนแคมป์เสียชีวิตคาบ้านพักในคืนวันวาเลนไทน์ปี2013อย่างอำมหิตได้กระชากอารมณ์ความรู้สึกรักคนผิดหวังให้กับผู้คนทั้งประเทศนำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายตลอดการสืบพยานในชั้นสอบสวนและชั้นศาลผู้คนได้เห็นแง่มุมด้านลบของอดีตฮีโร่เจ้าของ6เหรียญทองพาราลิมปิกเกมส์ตั้งแต่พัวพันใช้สารเสพติดสะสมอาวุธและมีอารมณ์แปรปรวนทำให้ผู้คนส่วนใหญ่มองว่าเบรดรันเนอร์เป็นเทพบุตรในคราบซาตานสมควรรับโทษสูงสุดข้อหาเจตนาฆ่าซึ่งโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิตหรืออย่างน้อย25ปีขึ้นไปจนถึงวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาผู้พิพากษาโทโคซิเล่มาซิปานั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาที่กรุงพิทาเรียซึ่งโทษของพิสเตเรียสคือไม่มีเจตนาสังหารแฟนสาวยกประโยชน์ให้จำเลยที่เข้าใจผิดคิดว่ารีวาสตีนแคมเป็นหัวขโมยมีโทษเพียงจำคุก5ปีและรอลงอาญาอีก3ปีในข้อหาใช้อาวุธโดยนักกฎหมายชี้ว่าโทษจองจำของปิสตอเรียสน่าจะติดคุกเพียงแค่5เดือนเท่านั้นที่เหลืออาจได้ออกมาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะแน่นอนว่าฝ่ายเบรดรันเนอร์และบรรดาญาติพี่น้องพอใจตรงข้ามกับครอบครัวสตีนแคมและผู้คนกลุ่มใหญ่ในแอฟริกาใต้ที่มองว่ากระบวนการยุติธรรมมีปัญหาในการเอาผิดบุคคลที่มีชื่อเสียงประเด็นนี้ทำให้อัยการยื่นอุทธรณ์ให้มีการเพิ่มโทษและเป็นไปได้ที่จะมีการสืบพยานในชั้นอุทธรณ์กันใหม่อีกครั้งในปี2015แต่สำหรับปิสตอเรียสได้ถูกกระแสสังคมลงโทษไปแล้วโดยเจ้าตัวงดปรากฏตัวผ่านสื่อล่วงหน้าและมีแนวโน้มอำลาลู่วิ่งถาวรแม้จะพ้นโทษออกมาแล้วก็ตามเทวดาตกสวรรค์อีกคนก็คือไมเคิลเฟลส์ฉลามหนุ่มคนดังชาวอเมริกันเจ้าของสถิตินักกีฬาที่คว้าเหรียญทองมากที่สุดในประวัติศาสตร์กีฬาโอลิมปิก18เหรียญทองถูกศาลสั่งจำคุก18เดือนและปรับเงินแต่ให้รอลงอาญา1ปีหลังยอมรับสารภาพผิดในข้อหาเมาแล้วขับเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาถือเป็นการถูกจับกุมข้อหาเมาแล้วขับครั้งที่2ต่อจากปี2004ทำให้เฟลส์เข้ารับการควบคุมความประพฤติมาแล้วนอกจากนี้ฉลามหนุ่มวัย29ปียังถูกสมาคมว่ายน้ำสหรัฐแบน6เดือนทำให้พลาดลงแข่งขันศึกว่ายน้ำชิงแชมป์โลกปี2015แต่ยังดีที่จะได้ลงแข่งขันรอบคัดเลือกกีฬาโอลิมปิก2016ในเดือนสิงหาคมข้ามมาที่เรื่องเช้าของวงการสกีวานิสซาเมนักไวโอลินชื่อดังลูกครึ่งไทยสิงคโปร์ผู้สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาหญิงทีมชาติไทยคนแรกที่ได้ไปลุยมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวหรือโซชิเกม2014ประเภทสกีใจแอนสลาลมที่ประเทศรัสเซียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถูกสหพันธ์สกีนานาชาติลงโทษแบน4เดือนหลังตรวจพบว่าเธอมีส่วนรู้เห็นกับการล็อกผลการแข่งขันในรอบคัดเลือกที่สโลวีเนียเมื่อเดือนมกราคมซึ่งส่งผลให้เธอสามารถทำคะแนนผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้สำเร็จนอกจากวานิสซาเมย์แล้วยังมีผู้ตัดสินอีก5คนในการแข่งขันที่สโลวีเนียถูกลงโทษแบนด้วยเช่นกันมาต่อกันที่เรื่องเช้าๆของวงการคนชนคนอเมริกันฟุตบอล NFL กันบ้างในปี2014ถือเป็นปีที่ผู้เล่นตกเป็นข่าวด้านลบพร้อมๆกันหลายคนเริ่มที่เรย์ไรท์ running back ของ Baltimore Ravens กลายเป็นที่จดจำหลังถูกสื่อนำภาพจากวงจรปิดมาเปิดเผยขณะกำลังชกต่อยจาเน่พาเมอร์ภรรยาในลิฟต์ที่คาสิโนแห่งหนึ่งในลาสเวกัสคลิปนี้ทำให้เลฟเว่นต้นสังกัดสั่งยกเลิกสัญญาเรไรท์ทันทีตามมาด้วยเสียงประณามมากมายรวมถึงประธานาธิบดีบารักโอบามาอย่างไรก็ตามหลังจากยื่นอุทธรณ์โทษก็ทำให้ NFL ยกเลิกโทษแบนเรไรท์และเปิดโอกาสให้กลับมาเล่นอาชีพได้อีกครั้งเช่นเดียวกับเอเดรียนพีเตอร์เซนอีกหนึ่งตัววิ่งซุปเปอร์สตาร์ของทีมมินเนโซตาไวกิ้งก็ถูกต้นสังกัดบอกเลิกสัญญาหลังต้องคดีทำร้ายลูกชายวัย4ขวบบาดเจ็บขณะที่โรเจอร์กูเดลประธานลีก NFL ก็ลงโทษแบนทั้งซีซั่นพร้อมสั่งให้เข้ารับการอบรมเรื่องเลี้ยงดูบุตรเท่านั้นยังไม่พอพีเตอร์สันยังสูญเงินรายได้เพราะถูกไนกี้สปอนเซอร์ยกเลิกสัญญาเพราะรับไม่ได้กับพฤติกรรมทำร้ายเด็กซึ่งเป็นลูกของตนเองแท้ๆ
นักจิตวิทยากีฬาวิเคราะห์ไว้ว่านักกีฬาบางคนมีปัญหาในการรับมือความสำเร็จความโด่งดังที่พรั่งพรูเข้ามาในชีวิตอย่างรวดเร็วบางคนตั้งหลักเข้าใจความเปลี่ยนแปลงได้แต่มีบางส่วนไม่พร้อมรับมือทำให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตทั้งในและนอกสนาม